ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะนายสุพสิทธิ์ก่อเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลงเรือท้องแบน นำเครื่องอุปโภคบริโภคยาเวชภัณฑ์แล้วก็น้ำดื่มไปมอบให้กับชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านท่าบ่อแบงหมู่3าอำเภอตราการพืชผลรวมทั้งสิ้น58โครัวเรือนนะคะแล้วก็วัดอีกหนึ่งแห่งเนื่องจากในพื้นที่เนี่ยมีน้ำท่วมสูงถึง2เมตรก็เลยทำให้พื้นที่ตรงนั้นถูกตัดขาดจากโลกภายนอกค่ะ ทางด้านพลเอกธนเกียรตชอบชื่นชมผู้ประชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็ไปลงพื้นที่ตรวจให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ภาคอีสานครับทั้งจังหวัดน้องคายขอนแก่นมหาสารคามยะโสธรและร้อยเอด็ดพร้อมกับสั่งการให้จัดกําลังพลทั้งหมดแล้วก็ชุดแพทย์เคลื่อนที่นําอุปกรณ์เครื่องมืออย่างเช่นสะพานเครื่องหนุนมั่นเรือท้องแบนรวมทั้งถุงยางชีพ ยาเวชภัณฑ์แล้วก็อุปกรณ์ที่จำเป็นนะครับเข้าช่วยเหลือชาวบ้านให้ได้มากที่สุดครับ